ได้ความโชคดีส่วนหนึ่งด้วยที่ช่วงนั้นน่ะทางอีกครูเขาก็กำลังมีโปรเจกต์หนังอยู่เพื่อนเราก็แนะนำว่าที่นี่ไหมเขามีโปรเจกต์ใหม่หนังนะอะไรเงี้ยเขาก็ดูต้องการไลท์ติ้งอยู่ก็ได้รับโอกาสที่แบบจบใหม่แล้วได้ทำหนังเลยเขาจะมีโจทย์มาแบบผู้กำกับอะไรเงี้ยว่าแบบเขาอยากได้ลุคแบบนี้เขาอยากให้มันทำแบบนี้ได้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องแบบเฮ้ยทำไงวะเราต้องไปหาข้อมูลแล้วไปศึกษาก็คือศึกษาทุกวันกลับห้องไปแล้วเราก็ไปเปิดคอมทำต่อว่าแบบทำยังไงอะไรเงี้ยเพื่ออีกวันจะได้เอาไปทำได้ชื่อไอนะคะพี่สันนิเที่ยงธรรมค่ะคือตอนแรกเราอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนวาดการ์ตูนอะไรด้วยความที่แบบเราก็ยังตอนนั้นไม่ค่อยมีสื่อเนอะเราก็แต่ความรู้ด้านนี้น้อยหน่อยแต่ว่าเราก็มาค้นพบว่าเราไม่มีสกิลการวาดรูปสักเท่าไหร่ทีนี้มันก็เริ่มมีภาพยนตร์ของแบบว่าเมืองนอกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็น 3D มันเฮ้ยมันมันเป็นไปได้ว่ะเราทำได้อะไรเงี้ยแล้วแบบเราดูแล้วเราอินเราชอบกับมันอะไรเงี้ยเท่าที่เราดูข้อมูลมาพวกนั้นเกี่ยวกับดิจิทัลอาร์ตอ่ะมันมรังสิตก็มีชื่อเสียงกว่าแล้วเราก็ค้นลึกไปอีกก็คือเขามีทุน ใช่แล้วคือของเราอ่ะเขตเราอ่ะเราพอดีกับทุนตอนนั้นมีทุน 100% เกรดหรือคุณสมบัติผ่านแล้วเขาก็จะเรียกสัมภาษณ์อีกทีนึงก็ดูพอร์ตตัวอะไรคือเราได้เข้าใกล้เข้าไปมากขึ้นนะคะว่าแบบกระบวนการวิธีทำอะไรมันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าสำหรับของมหาลัยมันอาจจะค่อนข้างเก่าไปสักหน่อยเพราะว่าช่วงที่หนูจบออกมาค่ะเขาสอนเหมือนท่านเลยแต่ว่าที่หนูไปสมัครงานอ่ะเขาเปลี่ยนมาเป็นดีเลย์ไปหมดแล้วใช่แล้วตอนนั้นหนูแบบทำยังไงไม่เป็นถามเซ็นเนลคืออะไรเลยยังไม่รู้คือแบบเอาละจบแล้วไปเรียนวีเลกับพีเอ็มค่ะแล้วก็ค่อยนั่งทำพอร์ตของตัวเองชอบมันคือการทำงานเป็นทอดๆการทำงานเป็นทีมต้องเริ่มจากอะไรก่อนแล้วก็ส่งไปอะไรแล้วก็ควรส่งแบบไหนอย่างเช่นอย่างโมเดลเนี้ยทำเสร็จแล้วควรจะคลีนอัพไฟล์ไหมคลีนอัพยังไงเฟซที่ส่งควรจะเป็นยังไงห้ามมีเออร์เรอร์อะไรบ้างดูก่อนเลยว่าคุณอยากได้ชีวิตแบบไหนแล้วบริษัทไหนที่การทำงานเนี่ยมันตรงกับความต้องการของคุณก็อัปเดตตัวเองตลอดนะคะว่าแบบความรู้ต่างๆอะไรต่างๆให้เราทำมันได้ไปนาน